มาเรื่องของหวยกันบ้างยิ่งใกล้วันหวยออกนี่ใจมันตุ้มตุ้มต่อม่เหมือนกันนะนอกจากจะลุ้นเรื่องการหาเลขแล้วเลขไหนจะถูกไม่ถูกเนี่ยนะต้องลุ้นอีกอย่างหนึ่งค่ะว่ากองสลากเขาจะออกรางวัลหรือเปล่าอ๋อว่าจะเลื่อนวันออกหรือเปล่าถูกต้องเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะท่าไม่ชมเดี๋ยวเลขเคลื่อนเขาบอกถูกต้องค่ะะตงงวดนี้เลื่อนไม่เลื่อนงวดนี้ไม่เลื่อนนะคะไม่เลื่อน คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติไม่เลื่อนออกรางวัลยืนยันงวดวันที่17มกราคมและ1กุมภาพันธ์เนี่ยยังจำหน่ายและออกรางวัลตามปกตินะคะแต่จะระงับจัดสลากสัญจรต่างจังหวัดปีนี้ทั้งหมดเลยมี3จังหวัดด้วยกันแล้วก็จะย้ายกลับมาออกที่สำนักง,งานสลากที่สนามบินน้ำแทนค่ะ เรื่องนี้ค่ะน,นายธนวัฒน์ผลวิชัยโฆศกสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสลากมีมตินะคะไม่เลื่อนจำหน่ายและและหรือการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามข้อเสนอของบางฝ่ายที่ก็บอกว่าให้เลื่อนการออกรางวัลไปในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่ โดยทุกงวดเนี่ยจะยังเปิดให้ซื้อและก็ออกรางวัลได้ตามปกติค่ะรวมถึงงวดวันที่17มกราคมนี้ด้วยก็จะยังออกให้ตามเดิมเช่นเดียวกับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะบางคนอาจจะมีเลขอยู่ในใจงวดนี้งวดหน้าอะไรก็ว่าไป ก็มีการกำชับให้ผู้ค้าสลากเนี่ยต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมงดการรวมตัวหรือว่าเข้าไปจำหน่ายในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นด้วยค่ะอันนี้เป็นมาตรการ โฆษกสำนักง,งานสลากบอกว่าจะต้องเข้มงวดขั้นตอนการออกรางวัลด้วยนะคะโดยจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัลพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์ออกรางวัลด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตลอดจนการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยรวมไปถึงกรรมการออกรางวัลจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยด้วยและต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมออกรางวัลทั้งหมดด้วยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการสลากก็ยังมีมติในการยกเลิกออกรางวัลสลากสัญจรประจำปี2564ซึ่งเดิมเนี่ยมีแผนจัดใน3จังหวัดด้วยกันค่ะก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะที่เขากำหนดว่าจะจัดขึ้นที่จังหวัดชุมพรงวดวันที่2พฤษภาคมจัดที่จังหวัดมหาสารคามและงวดวันที่1สิงหาคมจัดที่จังหวัดลำปางนะคะ ทุกงวดให้กลับมาออกรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแทนเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อะหลายคนอาจจะงวงว่าเอ๊ะทำไมไปออก17มกราคมก็เพราะว่า16มกราคมเป็นวันครูคะ่ะอ๋อนะครับวันครูนะครับครูก็จะได้ <laughs> มีเวลาคิดเลขหรอเอาอาวารครูก็ระลึกถึงครูสิอ๋อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไม่มีสมาธิในการเอาวันที่16เนี่ยนะะอ้า